กะหล่ำปีก็ปลูกไว้หลายต้นเนี่ยค่ะหนึ่งสองหนึ่งตรงนู้นอีกเอาเฉพาะแค่อันนี้อย่างเดียวได้แล้วหัวนี่ใหญ่เหมือนกันนะอุ้ยหนักสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก้อยจะพาเพื่อนมาดูวิธีการปลูกกะหล่ำปลีค่ะปลูกให้ได้หัวใหญ่หัวแน่นเข้าหัวแล้วก็มีหัวที่สวยด้วยมีวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแต่ก่อนจะชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มาก้อยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อค่ะสำหรับกะหล่ำปลีนะคะจะเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่สามารถที่จะทำปลูกแล้วขายได้นะคะมีความต้องการในตลาดสูงกะหล่ำปลีก็จะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้ปลูกกันนะคะเพราะว่าปลูกแล้วก็ได้ผลดีในช่วงของปลายปีด้วยกินสุกก็ได้กินดิบก็อร่อยดีค่ะมีวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแนะนำลองปลูกดูค่ะกะหล่ำปลีจะชอบแดดเต็มวันชอบดินรวดปนทรายดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ก็สามารถปลูกได้กับดินทุกชนิดกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 6.0 ถึง 6.8 ค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือประมาณ22องศาถึง28องศาค่ะถ้าเป็นต้นโตแล้วเนี่ยสามารถทนความร้อนได้30องศาเลยนะคะกะหล่ำปีมีพันธุ์หนักกับพันธุ์เบาค่ะซึ่งพันธุ์หนักเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่นานนะคะ2เดือนขึ้นไปค่ะส่วนพันธุ์เบาก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 วันที่ไทยนะคะแนะนำนำพันธุ์เบามาปลูกค่ะเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวสั้นได้ผลผลิตดีและเร็วด้วยนะคะสามารถที่จะทนร้อนได้ปลูกแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะวิธีการปลูกนะคะขั้นแรกเราจะต้องเตรียมดินก่อนการเตรียมดินก็คือเราก็จะถางหญ้าออกให้หมดค่ะจากนั้นก็พรวนดินให้ร่วนซุยนะคะตากแดดไว้ประมาณ7วันค่ะจากนั้นก็เริ่มผสมปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยค่ะปูนขาวกับปุ๋ยเนี่ยเราสามารถผสมทิ้งไว้นะคะประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็เริ่มลงปลูกได้ในขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะมาก้อยก็ได้ทำคลิปไว้แล้วแบบละเอียดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะลิงก์จะอยู่ตัวไอด้านบนหรือว่าอยู่ใต้คลิปด้านล่างอยู่ในกล่องรายละเอียดค่ะในช่วงที่เราเตรียมแปลงอยู่นั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเพาะต้นกล้าไปได้ในตัวเลยก็คือจะได้ไม่เสียเวลานะคะวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยมาก้อยก็ได้ทำคลิปไปแล้วค่ะเดี๋ยวแปะไว้ในใต้คลิปนะคะพอต้นกล้าที่เราเพาะแล้วนะคะมีอายุได้ประมาณ 25-30 วันมีใบจริงประมาณ 5-10 ใบขึ้นไปเราก็จะเริ่มลงปลูกในแปลงค่ะในการลงปลูกเนี่ยเราจะลงปลูกให้มีความห่างนะคะต่อต้นเพราะว่ากะหล่ำปลีจะมีลักษณะการใช้พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างจะกว้างนะคะประมาณ 20-30 เซนติเมตรกว้างคูณยาวค่ะต่อแถวต่อแปลงก็ต้องกะความกว้างให้พอดีนะคะอย่าแคบเกินไปค่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็จะปลูกสลับฟันปลาค่ะจะได้มีพื้นที่ในการปลูกมากขึ้นนะคะเพราะว่าแปลงก็เล็กเนี่ยค่ะวิธีการก็แบบนี้นะคะปลูกง่ายๆเลยค่ะก็ขุดหลุมให้ลึกสัก 2-3 นิ้วค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เรามีนะปุ๋ยทำเองก็ได้ค่ะใส่ลงไปสักครึ่งกำนะคะนิดๆหน่อยๆแบบนี้แล้วก็พรวนดินพรวนดินให้ดินกับปุ๋ยเนี่ยเขาผสมกันนะคะจะได้ไม่โดนรากโดยตรงค่ะรากจะได้ไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ค่ะผสมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าที่เราเพาะเนี่ยเอามาวางนะคะวางให้ลักษณะตรงแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็กบดินเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะปลูกง่ายๆนะคะแล้วก็เอามือนะคะนี่ค่ะเทคนิคให้มันติดเร็วขึ้นก็คือเอามือแบบนี้ค่ะแล้วกดลงไปเพื่อให้ดินเก่ากับดินใหม่มันสมานกันนะคะเพื่อนมันจะได้ติดดีขึ้นกดลงไปให้มันแน่นนิดนึงไม่ต้องแน่นมากให้พอทรงตัวนะคะต้นกล้ามันจะทรงตัวดีแล้วก็ใช้มือนะคะวาดเป็นวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วก็รดน้ําตามนะคะให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มรดน้ําให้ชุ่มแบบนี้รดวันละ1ครั้งนะคะตอนแรกที่ยังเพิ่งจะลงปลูกก็รดให้สม่ําเสมอนะคะวันละ1ครั้ง
พอเขาติดดีแล้วเนี่ยเราจะเลื่อนเป็น2วันถึงครั้ง3วันถึงครั้งก็ได้หรือเราจะดูที่ดินเป็นหลักค่ะถ้าดินมันไม่แห้งมากก็ไม่ต้องลดก็ได้นะคะถ้าเป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องลดเลยก็ได้ค่ะปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยนะคะจากที่เราลงปลูกแล้วนะคะผ่านไปประมาณ15-20วันเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยในครั้งแรกค่ะปุ๋ยในครั้งแรกที่เราจะให้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยที่มียูเรียสูงนะคะเพื่อบำรุงต้นบำรุงรากนั่นเองค่ะหรือจะใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสริมด้วยก็ดีนะคะเพื่อให้รากเขาแข็งแรงต้นจะได้โตเร็วค่ะเมื่ออายุได้ครบ1เดือนเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยอื่นนะคะพร้อมกันกับการพรวนดินรอบๆโคนต้นด้วยค่ะเพราะว่าเราปลูกในลักษณะนานๆน่ะประมาณ1เดือนดินเขาจะเริ่มแน่นการพรวนดินก็ช่วยทำให้มีอากาศเข้าไปใต้ดินนะคะรากก็จะเดินดีขึ้นค่ะเราจะให้ปุ๋ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เรามีค่ะหรือจะเป็นปุ๋ยน้ำทำเองก็ได้นะคะสูตรต่างๆของปุ๋ยก็จะแปะไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยค่ะพรวนประมาณนี้นะคะไม่ต้องลึกมากค่ะเอาแค่ประมาณ 2-3 นิ้วก็พอนะคะรอบๆขอบใบแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะปลูกผักอื่นเสริมก็ปลูกรอบนอกนะคะเนี่ยเราไม่ควรปลูกตรงใต้โคนเพราะว่ามันจะแย่งน้ำแย่งปุ๋ยกันนะคะก็ปลูกประมาณนี้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ค่ะโตแล้วก็จะถอนออกแล้วมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้มีพื้นที่ก็เลยใส่ไว้นะคะจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะประมาณ1กำมือนะคะนิดๆโรยๆรอบๆขอบไปเมื่อกี้นี้ที่เราพรวนดินเนาะจากนั้นก็พรวนดินกับให้ปุ๋ยกับดินเป็นเข้ากันนะคะแบบนี้ปุ๋ยมันก็จะได้เต็มที่ 100% นะคะถ้าเราไม่พรวนเวลาฝนตกฝนมันก็จะชะปุ๋ยหนีนะคะก็ไม่ดีกับต้นไม้เนาะเดี๋ยวปุ๋ยจะไปกองกับต้นไม้ต้นอื่นแล้วทำให้ต้นอื่นเขาตายนะคะถ้าได้ปุ๋ยมากเกินนะคะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มเลยค่ะรดเหมือนเดิมนะคะขอบไปเดี๋ยวรอเขาพอเราลดน้ำแบบนี้ละรอให้ใบเขาแห้งนิดนึงแล้วเราค่อยใช้พวกสารไล่แมลงซ้ำอีกทีนึงก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็รอให้ใบเขาแห้งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้ำน้ำยาไล่แมลงค่ะจากนั้นก็จะให้ปุ๋ยนะคะทุก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้งค่ะในการให้ปุ๋ยเราก็จะต้องดูเรื่องโรคแมลงด้วยนะคะส่วนโรคแมลงที่จะรบกวนมากก็จะเป็นพวกหนอนเขียวหรือหนอนผีเสื้อนะคะเราจะใช้การคุมเน็ตช่วยค่ะเพื่อไม่ให้หนอนนั้นมากินผักเราได้นะคะถ้าคุมเน็ตประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่คุมเน็ตก็สามารถใช้สารไล่แมลงต่างๆได้นะคะสูตรไล่แมลงต่างๆก็จะแปะไว้ใต้คลิปอีกเช่นกันค่ะเพื่อให้ได้หัวแน่นนะคะควรจะเสริมพวกปุ๋ยแคลเซียมเช่นปุ๋ยเปลือกไข่อาหารฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดเหล่านี้ก็จะให้สลับกันนะคะเพื่อให้หัวเขาแน่นให้ใหญ่ค่ะเพื่อได้น้ำหนักดีนั่นเองค่ะวิธีการดูแลกะหล่ำนะคะพอกะหล่ำเขามีใบสักประมาณ17-18ใบค่ะใบจริงนะให้เราลองนับดูนะคะ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ประมาณ10ใบค่ะ11-12ใบอย่างนี้นะคะเราก็จะให้ปุ๋ยเพราะว่าเขากำลังจะเข้าหัวแล้วดูลักษณะของใบที่มันเริ่มชันขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะโรยปุ๋ยแล้วก็ก้อยมีเทคนิคนะคะทำให้เขาเข้าหัวเร็วเราก็จะใช้ดินนะคะดันโคนให้เขาเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องเอาพวกเศษไปที่มันเป็นสีดำน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองออกก่อนนะคะเสร็จแล้วโรยปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราจะดันดินกันค่ะต้นนี้อยู่ที่ประมาณ2กรัมนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กก็ประมาณ1กรัมก็เพื่อนๆก็อากะเอาจากนั้นก็พรวนดินนะคะพรวนดินกับปุ๋ยผสมกันแล้วก็เอาดินนะคะโกยดินเข้าไปไว้โคนให้เขาถ้าอันไหนแข็งก็ทุบย่อยให้มันละเอียดหน่อยโกยเข้าไปฝั่งนี้ด้วยนะคะอ
ค่ะก็จะเหมือนลักษณะเป็นภูเขานะคะวิธีนี้จะช่วยให้กระหล่ำปีเข้าหัวเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเราปลูกเลยช่วงของฤดูหนาวอากาศมันเริ่มร้อนเนี่ยวิธีการนี้จะช่วยทำให้เข้าหัวนะคะแล้วก็หัวแน่นหัวสวยนะคะหลังจากที่เราดูแลทั้งหมดแล้วนะคะพันธุ์เบาเนี่ยก็จะประมาณ 50-60 วันเราจะเริ่มที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะการเก็บผลผลิตก็จะเก็บในช่วงของตอนเช้านะคะผักจะกรอบสดดีแล้วพอขนส่งก็จะได้สดแล้วก็ถึงมือของลูกค้าได้นะคะก็จะได้กินแล้วนะคะเนี่ยหัวไม่ใหญ่มากแต่ว่ากินได้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแก่ก็จะเก็บไป1หัวแล้วอีกหัวนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวไว้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะ2หัวเนาะเอาหัวนี้ก่อนเพราะว่ามันลุกล้ำที่คนอื่นเขาเนาะโอเคเดี๋ยวถอนเลยค่ะก็จับตรงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วดึงโอเคเนี่ยค่ะได้แล้วเอามีดตัดอันไกลตัดเนาะได้แล้วเนี่ยค่ะได้แล้วหัวนี่ใหญ่เหมือนกันนะอู้หูยหนักหัวใหญ่เหมือนกันค่ะนี่หัวใหญ่หลุดไปละโอเคเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์เบาเพื่อนๆจะสังเกตว่านี่ค่ะลักษณะข้างในของเขาจะหยิกนะคะจะหยิกแล้วก็ฟูกว่าแล้วก็กระหล่ำของเขาจะหัวไม่แน่นนะคะน้ำหนักก็น่าจะไม่หนักมากนะคะแต่ว่ามีความหวานแล้วก็กรอบมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะให้ดูว่ามันหยิกแล้วฟูกว่าจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นข้างในไหมถ้าเป็นกระหล่ำฤดูหนาวหรือกระหล่ำปีพันธุ์หนักเนี่ยข้างในก็จะแน่นแล้วก็ซ้อนกันค่อนข้างจะเรียบนะคะแล้วก็หนาแล้วก็เป็นชั้นๆที่สวยงามอย่างชัดเจนอันนี้จะหยิกฟูๆนะคะเนี่ยค่ะมะม่าก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นเทคนิคโดยละเอียดนะคะซึ่งมะม่าก้อยปลูกเองแล้วก็มีประสบการณ์ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามลงไปในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจต่างๆเดี๋ยวก้อยแปะลิงก์ทั้งหมดติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มะม่าก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มะม่าก้อยทำคลิปเยอะๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกินกี่ล้างมือกินข้าวเอาวัตตาเนี่ยให้ชุดตัวนับแดดโกอีก่อนจะกินต้องพูดว่าไงนะกินกี่อีจ้าจะกินมาいいよ。バンバーって。見てもいいよ。見てもいい。スパンジ。あ、ソースあれや。ん？海藻、さい、あれで。さい、クルーメ？クルーピッタイ、ルワシユ？あれで。あれで。あ、クルーメ、センジ、あ、あれで。ね、ママ、たまに、あれで、たま、ママ、たま。さい、ソース。あ、ソースな。อย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะ